กองปราบปรามตามรวบตุ๊กกี้400ล้านตุนลงทุนขายหน้ากากอนามัยพบเคยถูกจับคดีโกงลงทุนเครื่องสำอางได้ประกันตัวสู้คดีแต่กลับมาก่อเหตุซ้ำอีกกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวกันเข้าร้องเรียนต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.และร้องเรียนต่อกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.สอท.เพื่อช่วยตรวจสอบแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดดูดข้อมูลในมือถือทวงหนี้แบบประจานทำให้อับอายผู้เสียหาย20คนนำหลักฐานร้องเรียนต่อผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังโอนเงินซื้อกระเป๋าแบรนด์ในมือ2ฝากขายผ่าน Instagram แต่ไม่ได้รับสินค้าสูญเงินเกือบ1ล้านบาทสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนช่องไทย PBS ค่ะกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะและผมรณรงค์ก้าวเพชรครับใช่แล้วค่ะเรา2คนนะคะวันนี้จะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็จะเป็นประจำนะช่วงแรกของรายการนะคะก็จะเป็นช่วงของข่าวเด่นประเด็นกฎหมายเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้ในห้องส่งของเรานะคะท่านผู้ชมรณรงค์ครับรณรงค์เราจะมีน้องๆผู้เดือดร้อนนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนสักท่านหนึ่งอยากให้ทางรายการช่วยเหลือยังไงก็เชิญค่ะอยากให้ทางรายการช่วยเป็นกระบอกเสียงเตือนภัยค่ะอย่าหลงไปกู้เงินแอปพลิเคชันออนไลน์ค่ะอย่างที่พวกเราเดือดร้อนกันอยู่ทุกวันนี้นะคะเดี๋ยวจะได้คุยในรายละเอียดกันค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนก็ปรึกษากันเข้ามาได้รวมถึงเรื่องของข้อกฎหมายก็ปรึกษาได้ใช่ไหมคะครับเรามีทนายความอาสานะครับจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็จากทางเนติบัณฑิตยสภานะครับใช่แล้วค่ะวันละ2ท่านด้วยกันนะคะที่จะรอให้คำปรึกษาทางด้านข้อกฎหมาย 9:00 นถึง 4:00 นค่ะทนายความท่านแรกนะคะก็คือทนายวัฒน์ทิพย์แสดงมณีค่ะท่านที่2นะคะก็คือทนายสุมโนณพัทลุงค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะปรึกษากันได้นะฮะเรื่องแรกวันนี้นะฮะข่าวเด่นประเด็นกฎหมายคุณผู้ชมคะเราจะไปติดตามเรื่องของตุ๊กกี้400ล้านนะฮะเรื่องนี้นะฮะหลายคนให้ความสนใจนะฮะเพราะว่าตัวของคุณตุ๊กกี้เองก็เป็นแม่แชร์นะคะบ้านออมเงินเคด้วยซึ่งก่อนหน้านี้มีคดีความมาเยอะเลยนะคะจนกระทั่งมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้อีกนะคะในปี2562เป็นเรื่องของการช่อโกงนะปรากฏว่ามีการประกันตัวออกไปแล้วก็ก่อเหตุด้วยนะครับไปติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะคะกองบังคับการปราบปรามนำกำลังเข้าจับกลุ่มนางสาวสิริรัตน์หรือตุ๊กกี้400ล้านอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครราชสีมาที่54/2564ลงวันที่23กุมภาพันธ์2564ซึ่งผู้ต้องหากระทำความผิดฐานช่อโกงจากการตรวจสอบประวัติพบผู้ต้องหารายนี้เคยถูกบก.ปอส.จับกลุ่มในข้อหาช่อโกงช่อโกงประชาชนนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์เมื่อปี2562หลังเจ้าตัวชักชวนกลุ่มผู้เสียหายมาร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์มูลค่าความเสียหายกว่า400ล้านบาทจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาผู้เสียหายรายใหม่ได้เข้าแจ้งความว่าถูกตุ๊กกี้หลอกร่วมลงทุนกว่า2ล้านบาทขายหน้ากากอนามัยเพื่อแลกกับเงินปันผลแต่ตุ๊กกี้ผลัดผ่อนมาโดยตลอดทั้งกองปราบปรามเล็งเห็นว่าผู้ต้องหาทำในลักษณะเช่นเดิมจึงขออนุญาตศาลแขวงพระนครเหนือเข้าตรวจค้นบ้านพักในซอยนวมินทร์111ถนนประเสริฐมนุกิจเขตบางกลุ่มแขวงนวมินทร์กรุงเทพมหานครและจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ก่อนจะส่งต่อให้สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกรณีตุ๊กกี้ที่เกิดขึ้นนะต้องถามทางทนายรณรงค์เพราะว่าตอนนี้ถูกควบคุมตัวได้แล้วนะฮะแล้วก็มีการดูไปถึงคดีเก่าๆที่เขาเคยทำด้วยในส่วนผู้เสียหายเองนะฮะเขาก็คาดหวังว่าจะมีโอกาสได้เงินคืนไหมเพราะเห็นว่ามีการถ่ายเทเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะครับอยู่ที่ตัวผู้เสียหายเนี่ยแหละครับว่าผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีไหมถ้าไม่แจ้งความดำเนินคดีเลยเนี่ยมันก็ไม่มีการดำเนินคดีในท้องที่นั้นๆอย่างในคดีเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้เกรงกลัวเรื่องการประกันตัวเลยใช่คือวันแรกที่ถูกจับเนี่ยนะผมบอกผู้เสียหายนะจะท้องที่ไหนก็ตามนะน้องนั่งรถทัวร์ไปโคราชแล้วไปยื่นขอให้ศาลค้านการประกันนะอ๋อต้องไปใช่ไหมฮะและเนี่ยก็มีผู้เสียหายไปยื่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ประกันตัวออกมาไม่ได้เพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าเขามีทีมทนายเก่งๆเยอะยังไงเขาก็ไม่กลัวหรอกเขาได้ประกันตัวแน่นอนทีนี้ด้วยความที่ว่ากองปราบเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขในการดำเนินการเยอะคือคดีเนี้ย
ทางสตช.เนี่ยสำนักงานหน่วยงานชาติเนี่ยไม่ได้สั่งโอนคดีมาที่กองปราบทางกองปราบก็เลยจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วก็ส่งไปตามศาลหรือตามโรงพักที่มีการขอศาลออกหมายจับไว้ในคดีนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงกรณีของการหลอกซื้อหน้ากากอนามัยคือในการลงทุนเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่มันมีผลตอบแทนเยอะๆเว่อๆช่วงโควิด-19เนี่ยอย่าไปเชื่อในกรณีนี้ต้องถามทนายรณรงค์นะครับเพราะว่าในส่วนของทางผู้เสียหายเองบอกว่าตัวของคุณตุ๊กกี้เนี่ยก็อ้างมาว่ามันไม่ได้เป็นการหลอกมันเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจเสียหายก็เสียหายด้วยกันขาดทุนก็ขาดทุนด้วยกันว่าอย่างนั้นตำรวจเขาจะทำไงคะคือการที่จะบอกว่าเสียหายก็เสียหายด้วยกันขาดทุนก็ขาดทุนด้วยกันจะต้องดูว่าคุณลงทุนอะไรหรือเปล่าล่ะแล้วคุณจ่ายไหมแล้วคุณจ่ายจริงไหมหรือว่าคุณอ้างว่าคุณจ่ายแต่คุณไม่มีหลักฐานการจ่ายเลยถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าสินค้าอาจจะไม่มีอยู่จริงหรือสินค้ามีอยู่จริงแต่คุณไม่สามารถดำเนินการได้ซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณดำเนินการไม่ได้ในช่วงเวลานั้นแต่คุณก็ยังระดมเงินเข้ามามันทำให้เกิดมีคนเสียหายเยอะเพราะหลายๆคนนะครับในปี63เนี่ยในปี63เนี่ยที่เห็นว่าหน้ากากอนามัยราคาแพงแล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนกำกับดูแลปรากฏว่ามีคนมาเชิญให้ไปทำลงทุนหน้ากากอนามัยพอลงทุนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อ้างนู่นว่าติดภาษีติดสัมภาระห้ามนำเข้าอ้างไปเรื่อยจนกระทั่งขาดทุนแล้วก็เงินมันก็เสียหายไปเยอะเรื่อยๆซึ่งวิธีการแบบนี้นะครับมันคล้ายๆกับการทำแชร์ลูกโซ่เลยนะคือเขาจะมีหัวเขาจะมีตัวเขาเป็นยอดพีระมิดแล้วก็มีหลอกต่อกันไปมีแม่ทีมลดหลั่นลงมาถ้าเราไปดูในโมเดลธุรกิจเขาเนี่ยไม่ยากเลยนะครับว่าดูว่าตัวไหนเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่า คือดูว่าเขาทำงานอะไรมันได้กำไรจริงไหมอย่างเช่นอันนี้นะถ้าสมมติว่าเราจะลงทุนกับเขาเนี่ยขอตามไปดูเลยโรงงานอยู่ไหนที่สต็อกสินค้าเป็นไงมีลูกค้าอยู่ในมือจริงไหมมีลูกค้าจริงไหมแล้วมีฐานสมมติว่าเขาขายทางโซเชียลมีฐาน FC เท่าไหร่ต้องไปดูนะครับคือถ้าไม่ดูแล้วคุณไปจ่ายเป็นแสนเนี่ยโดนโกงนะครับท่านผู้ชมคะในกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะตัวของคุณตุ๊กกี้เนี่ยคาดว่าน่าจะได้รับเงินไปจำนวนไม่ใช่น้อยทีเดียวหลักล้านนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะตัวของคุณตุ๊กกี้เองที่ไม่แน่ใจนะมีข้อมูลบอกว่าแจ้งว่าเงินไม่ได้อยู่กับเขาแล้วนะไม่ต้องห่วงนะคะยังไงเขาก็ปลอดภัยในลักษณะนี้เจ้าของเงินบอกฉันน่ะไม่ปลอดภัยเพราะเงินฉันน่ะไปแล้วนะกระบวนการติดตามเงินเนี่ยมีโอกาสไหมฮะอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยเราต้องไปแจ้งความเราจะอยู่บ้านแล้วก็นั่งรอดูข่าวเขาโดนดำเนินคดีไม่ได้เงินไม่ถึงเราเงินไม่ถึงเรานะครับแล้วยิ่งเขาให้ทางท้องที่ดำเนินการเนี่ยมันจะได้ง่ายเพราะว่าท้องที่เนี่ยทำเรื่องแป๊บเดียวขอศาลหรือว่าร้อยเวรเองเนี่ยสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยยึดทรัพย์สินมาก็ได้มาตรวจสอบซิว่าเกี่ยวข้องกันไหมขายยัดบัญชีก็ได้แล้วถามว่าถ้าเกิดเขายักย้ายถ่ายเทไปที่อื่นเนี่ยเป็นชื่อคนนู้นคนนี้โอนไปหาใครค่ะก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่าเป็นค่าอะไรหรือถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยหาทรัพย์สินไม่เจอเลยอาจต้องรวมตัวกันมาที่ปปง.ให้แต่ละท้องที่เนี่ยดำเนินคดีเรื่องของช่อโกงประชาชนมาจะได้ให้คนที่รับฝากทรัพย์ไว้เนี่ยชี้แจงว่าเอาเงินมาเป็นค่าอะไรถามเพิ่มเติมนะฮะทนายรณรงค์ถ้าหากว่ากรณีที่เขาบอกว่าก็ได้รับมาจากคุณตุ๊กกี้แต่เป็นลักษณะให้ด้วยความพิศวาส เขาบอกพี่เคยมีบุญคุณมาก่อนอะไรเงี้ยเคยช่วยเขามาก่อนเขาก็เลยให้200ล้านอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็ไม่ได้นะคะเอาละค่ะยังไงก็ตามนะกรณีนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะติดตามความคืบหน้าให้นะแต่ว่าก็ฝากเตือนกันนะฮะจะลงทุนอะไรก็ต้องตรวจสอบให้ดีครับค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะช่วยเหลือกันต่อนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของผู้เสียหายเหล่านี้ที่เดินทางมาที่รายการสถานีประชาชนนะคะเพราะว่าไปหลงเชื่อแอปที่เขาให้กู้เงินนะแต่ว่าไม่ใช่แอปที่ให้กู้เงินธรรมดานะคะเพราะว่าหลังจากที่ตัดสินใจกู้เงินโอ้โหความเสียหายตามมาเยอะเลยนะข้อมูลในมือถือก็ถูกแฮกนะคะแล้วก็มีการติดตามทวงหนี้เรียกว่าดอกเบี้ยนะฮะพวกเขาคิดกันนะฮะทนายรณรงค์ท่านผู้ชม200 ละ 2,000ต่อปีซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เพียง100 ละ 15ต่อปีเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรนะท่านผู้ชมคะไปติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวของเราคุณอภิคณาบุราริศแล้วเดี๋ยวมาช่วยกันแก้ปัญหาค่ะจากการทวงหนี้ดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดและถูกคุกคามประจานให้อับอายหลังจากไปกู้เงินนอกระบบจากแอปพลิเคชันที่พบเกลื่อนบนโลกออนไลน์ต่างได้เข้าร้องเรียนต่อตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.เพราะทราบว่าเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางสตม.พร้อมเจ้าหน้าที่สปอสตร.เคยจับกุมเครือข่ายชาวจีนและสิงคโปร์รวมถึงลูกจ้างไทยที่ทำหน้าที่ทวงเงินจับได้ที่บ้านพักย่านทาวอินทาวโดยเปิดแอป Speed Wallet และยังมีเครือข่ายอีก8แอปพลิเคชันทางผู้ที่ได้รับผลกระทบจึงอยากให้ตรวจสอบว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่
หนึ่งในผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทวงหนี้เปิดเผยว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจากพิษโควิด -19 ที่ทำงานให้หยุดงานและได้รับเงินเดือนเพียงแค่ครึ่งเดียวประกอบกับภรรยาท้องแก่ใกล้คลอดจึงจำเป็นต้องหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวจึงเข้าไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตพบการโฆษณากู้เงิน 5,000 บาทถึง 20,000 บาทได้เงินภายใน5นาทีแต่พอกรอกข้อมูลเข้าไปในแอปพลิเคชันและกดยินยอมแอปจะบังคับให้กู้เพียง 2,000 ถึง 2,500 บาทหลังจากนั้นผู้กู้ได้รับการอนุมัติเงิน 2,500 บาทแต่โอนให้จริง 1,500 บาทที่เหลืออ้างว่าเป็นค่าดำเนินการและให้ใช้หนี้ภายใน7วันพอครบ7วันให้ส่งยอดเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยที่ไม่ระบุว่าเท่าไหร่และหากเกิน7วันมีค่าปรับ300บาทถึง400บาทที่ผ่านมาทำให้หลายๆคนต้องกู้เงินหลายๆแอปเพื่อมาหมุนเวียนและปิดหนี้รายวันที่เริ่มบานปลายบางแอปมีการขยายเวลาแต่เรียกค่าบริการเพิ่มบางคนเลยกำหนด1วันเจอทวงหนี้แบบข่มขู่และประจานไปที่ทำงานเมื่อเป็นคดีตั้งต้นแล้วภายในเวลา7วันเราต้องจ่ายเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเลย7วันแล้วเขาจะทวงไงเพราะว่าเราไม่เคยปกติเราก็เอาตรงนี้มาจ่ายตรงนี้ได้เราก็พยายามจ่ายได้จนมาวันหนึ่งมีแอปหนึ่งครับแล้วเลยแค่วันเดียวแล้วเขาก็ประจานเราเลยอย่างเงี้ยส่งรายชงรายชื่อตามข้อความทวงหนี้ไปตามเบอร์โทรเราทำให้เราอับอายหัวหน้างงหน้างานแบบจากคนที่ไม่อะไรเนี่ยเขาก็แบบโทรมาหาเราเงี้ยว่าเราเอารายชื่อเขาไปแอบอ้างไปกู้ยืมทั้งที่เราไม่ได้รู้จักกับเขาก็มีอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้โดนแบบข่มขู่แล้วค่ะข่มขู่เหมือนกับคล้ายจะอุ้มไปฆ่าอะไรประมาณนี้ค่ะคือแบบให้สูญหายไปเลยอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยยังไงถ้าสมมติว่าประนีประนอมได้ก็ถ้าสมมติว่าเราเป็นหนี้เขาใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องใช้อยู่แล้วอ่าฮะแต่ว่าจะดอกยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบบให้หยุดดอกรายวันนะประมาณนี้ค่ะที่จะช่วยเราได้นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบตั้งกลุ่มชื่อว่ากลุ่ม LINE Anti หมวกกันน็อกออนไลน์โดยเข้าร้องเรียนต่อตำรวจไซเบอร์เพื่อตรวจสอบที่มาของแอปพลิเคชันเงินกู้เถื่อนบนโลกออนไลน์ทั้งหมดและความเสี่ยงของผู้กู้เงินผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวหลายหน่วยงานเตือนขั้นตอนการติดตั้งแอปจะมีการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในเครื่องทั้งหมดโดยเฉพาะรายชื่อเบอร์โทรศัพท์แม้จะยกเลิกการติดตั้งแอปแล้วก็ตามก็ไม่สามารถลบข้อมูลได้ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เมื่อผู้กู้ผิดนัดชำระเบื้องต้นการทวงหนี้แบบประจานให้อับอายผิดกฎหมายเรื่องการเปิดเผยความลับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือการทวงหนี้แบบข่มขู่จนทำร้ายร่างกายการใช้ความรุนแรงมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหากนำรูปไปตัดต่อประจานให้อับอายในโลกโซเชียลเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อภิคณาบุรันฤทัย PBSรายงานท่านผู้ชมคะสถานการณ์เศรษฐกิจเช่นนี้นะคะหลายๆคนเองก็พยายามมองหานะคะว่าจะหาเงินจากไหนมาใช้ในครอบครัวใช้ดำเนินชีวิตนะคะซึ่งบางครั้งหารายได้ไม่ทันก็ต้องใช้วิธีการกู้เงินนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ทำให้มีผู้เดือดร้อนเหล่านี้นะคะเข้ามาในรายการเพราะว่าไปกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็โหผลที่ตามมานะคะบางท่านบอกสุดจะรับได้วันนี้เรามีตัวแทนผู้เสียหายมาร่วมพูดคุยในรายการท่านหนึ่งนามสมมุตินะคะชื่อคุณเอจากจังหวัดชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณแซนนะคะเป็นแอดมินค่ะเป็นผู้ดูแลแล้วก็ก่อตั้งนะคะไลน์กรุ๊ปนะคะแอนตี้หมวกกันน็อกออนไลน์นะคะท่านที่3ค่ะก็คือท่านพันตำรวจเอกกิตติศักดิ์นะคะท่านพันตำรวจเอกกิตติศักดิ์เที่ยงกมลท่านเป็นรองผู้บังคับการนะฮะของทางตำรวจไซเบอร์2ของเราเนี่ยนะฮะสอท2กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะเดี๋ยวทนายรณรงค์จะได้ช่วยกันแนะนำด้านข้อกฎหมายด้วยถามในส่วนของทางคุณเอไปกู้เงินนะจากแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้ยังไงครับไปรู้จักเขาได้ยังไงครับก็คือเห็นโฆษณาทาง YouTube นะครับอ๋อก็เลยสนใจก็คือในช่วงที่เราตกไม่ได้ทำงานช่วงโควิดที่ว่ากิจการมันปิดเราก็เห็นแค่บัตรประชาชนใบเดียวที่โฆษณาภายใน5นาทีจะโอนเงินให้เลยอย่างเงี้ยครับแล้วจริงไหม5นาทีได้เงินจริงไหมก็จริงครับแล้วเราขอกู้ไปเท่าไหร่คะเขาเราไม่มีสิทธิ์ขอครับก็คือเขาจะ
ฟิกให้เราเลยครั้งแรกเงี้ยแล้วของเรากู้เท่าไหร่คะครั้งแรกที่เขากำหนดไว้ 2,500 บาทครับ 2,500 ได้เงิน 2,500 บาทเรียบร้อยก็คือจะไม่ได้ 2,500 นะครับแล้วได้เท่าไหร่คะได้แค่ 1,360 บาทอ้าวแล้วประมาณ 1,140 บาทไปไหนล่ะคะก็คือเขาจะมีแบบค่าดำเนินการค่านั่นค่านี่ของเขาแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นค่าอะไรนี่มันเกือบครึ่งเลยนะของเงินที่กู้เป็นค่าดำเนินการแล้วเขาคิดดอกเบี้ยยังไงคะก็คือครบภายใน7วันคุณต้องชำระคืน 2,500 บาทก็คืออาจจะมีเลยไป 2,520 2,512 เนี่ยแล้วแต่เขาจะคำนวณยอดมาให้เราค่ะถ้าเกิดแบบถ้าใครแบบไม่มีเงินจ่ายภายใน7วันนั้นน่ะเลทแค่วันเดียวเขาก็จะโทรตามเลยครับแต่ไม่ได้เบอร์โทรเรานะค่ะโทรเบอร์บุคคลที่3ที่อยู่ในรายชื่อโทรศัพท์เรานะครับอ้าวแล้วเขามีข้อมูลของรายชื่อคนในโทรศัพท์เราได้ยังไงคะเพราะเราตอนเราสมัครเขาจะให้กดยินยอมเข้าถึงรายชื่อข้อมูลต่างๆของเรานะครับโอ้โหถ้างั้นเราก็จะเข้าในแอปเขาไม่ได้อ๋อค่ะโอ้โหแล้วเขาโทรไปหาใครในรายชื่อของเรานี่เราไม่มีสิทธิ์รู้เลยใช่ไหมฮะไม่มีสิทธิ์ครับแล้วถ้าเกิดโทรไปเจอเจ้านายเราทำยังไงคะก็นี่แหละครับก็ลำบากอยู่นะครับก็เผื่ออธิบายให้เข้าใจถ้าบางคนแบบเจอแบบเจ้านายดีก็โอเคเจ้านายบางคนไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็ลำบากอาจจะตกงานกันได้แล้วถ้าเราไม่มีเงินจ่ายเขาจะทำยังไงกับเรานอกเหนือจากโทรทวงหนี้แล้วอะก็คือเขาจะทำยังไงก็ได้ให้เราอับอายโทรที่แรกก็ส่ง SMS ก่อนประมาณว่าเวลานี้ก่อนจ่ายก่อนเที่ยงนะถ้าไม่ถึงเวลาเที่ยงแล้วไม่จ่ายเงี้ยเขาก็ส่งข้อความประจานเราเลยประจานไปที่รายชื่อของเราที่ว่าแต่ละคนมีกี่รายชื่อนะครับโอ้โหนี่คือที่เขาทำกับเราครับแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมฮะมีครับแล้วก็โทรข่มขู่ด่าทอสารพัดครับแล้วก็โทรไปหาพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนที่มีรายชื่อในโทรศัพท์นะครับโอ้โหทำขนาดนั้นครับนี่เฉพาะคุณเอนะคะคุณเอกู้เงินเข้าไปเท่าไหร่คะก็หรือหลายแอปก็มีหลายแอปอยู่ครับกู้หลายแอปครับแล้วทำไมต้องกู้หลายแอปในเมื่อแอปแรกเราก็รู้แล้วว่ากู้แล้วเจออย่างนี้ก็แล้วทำไมเราถึงกู้แอป2แอป3อ่ะก็คือในครบ7วันอย่างเงี้ย 2,500 เราช่วงที่เราหยุดงานด้วยเราไม่มีเงินเราก็ต้องไปเอาอีกแอปนึงเพื่อมาปิดอีกแอปนึงนะครับโอ้ก็เป็นงูกินหางเลยนะครับกู้2มาจ่าย1กู้3จ่าย2วนกันเอาละนี่คือที่เกิดขึ้นกับคุณเอครับผมคราวนี้ถามในส่วนของทางน้องแซนเพราะว่าน้องแซนเองเนี่ยเป็นภาคประชาชนนะคุณผู้ชมแต่ว่าก็เรียกว่าตั้งเพจขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางให้มีคนเจอปัญหาอย่างนี้มากน้อยขนาดไหนที่แจ้งผ่านเพจน้องแซนตอนนี้นะคะสมาชิกในกลุ่มอะค่ะมีเข้ามาประมาณ 1,300 กว่าคนนะคะแล้วเขาเจอเหมือนกันไหมประเภทลักษณะเหตุการณ์ก็คือกู้แล้วได้เงินแค่ไม่ถึงคล้ายกันเหมือนกันค่ะแต่ว่าในเรื่องของการคุกคามแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางรายก็คุกคามญาติพี่น้องเอารูปไปประจานเอารูปครอบครัวเขาอย่างเงี้ยค่ะประจานบางรายก็เอารูปลงเว็บโป้ส่งลิงก์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะถ้าเป็นผู้หญิงหรือบางรายอย่างสมาชิกในกลุ่มที่โดนนะคะก็คือจะมีการแบบในลักษณะเหมือนคุกคามทางเพศเนี่ยก็มีค่ะพูดจาไม่ดีพูดจาลามกใช่ใช่ค่ะแล้วพวกเราผู้เสียหายไปแจ้งความกันไหมคะตอนนี้ที่ไปแจ้งความแล้วนะคะมีอยู่ประมาณ200กว่ารายค่ะแต่ว่าที่เหลือคือบางรายไปแจ้งความแล้วแต่ก็คือตำรวจไม่รับแจ้งเหรอคะค่ะเอ๊ะคุณเอของคุณเอมีไปแจ้งความไหมคะแจ้งความแล้วตำรวจรับแจ้งไหมคะรับแจ้งแล้วอ๋อรับแจ้งแล้วนะฮะในกรณีที่ตำรวจไม่รับแจ้งนี่ให้เหตุผลว่าอย่างไรคะถ้าตำรวจไม่รับแจ้งเนี่ยอย่างที่แจ้งสมาชิกมาคือเขาก็แจ้งด้วยเหตุผลว่าคุณไปกู้จริงๆทำไมคุณไม่จ่ายเขาไปอ๋อเข้าใจคือต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะกู้เงินก็ต้องใช้นะท่านทนายรณรงค์เนาะแต่ว่าถ้าคิดดอกเบี้ยผิดจากที่กฎหมายกำหนดไว้อันนี้ต้องมาคุยกันในกรณีนี้นะฮะท่านผู้ชมครับผู้เสียหายแจ้งความตามโรงพักด้วยแล้วก็มีในส่วนของตัวแทนผู้เสียหายนะฮะที่ไปแจ้งกับทางตำรวจไซเบอร์นะฮะต้องเรียนถามนะฮะท่านรองผู้การกิติศักดิ์หลังจากที่เราได้รับแจ้งแล้วนะเห็นชัดเจนว่าดอกเบี้ยนี่โอ้โหมหาโหดผิดกฎหมายแน่นอนนะฮะและรูปแบบการทวงก็โอ้โหสุจบรรยายนะฮะตำรวจเราจะทำยังไงคะก็เราแยกเป็นผู้เสียหาย2ส่วนแล้วนะครับณเวลานี้เนี่ยก็คือผู้เสียหายที่เป็นผู้ไปกู้เงินกับผู้เสียหายที่เป็นคนใกล้ชิดของผู้ที่ไปกู้เงิน แล้วถูกส่ง
ข้อความไปข่มขู่นะครับไปประจานคนใกล้ชิดตัวเองค่ะอันเนี้ยเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องขอฝากคนใกล้ชิดของผู้กู้เงินเอาไว้ก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเจ้านายคนของท่านกำลังถูกคนที่ไม่หวังดีเนี่ยรังแกการที่เขาไปกู้เงินแล้วเนี่ยแล้วมารังแกเขาซ้ำเติมด้วยดอกเบี้ยซ้ำเติมด้วยการประจานทำให้เขาอับอายนะครับความยืดยาวของกฎหมายก็ยังพอมีนั่นก็คือผู้เสียหายที่ไปกู้เงินเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไปแจ้งความในเรื่องหมิ่นประมาทได้นะครับเพราะเขาเอาความมาใส่ต่อบุคคลที่3นะฮะก็คือความที่เราเป็นหนี้แล้วเราไม่ได้ใช้นะครับหรือเราใช้ล่าช้าไปมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้อาจได้โดนดูถูกเกียจชังได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความผิดของเขานะครับเรื่องการปล่อยเงินกู้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั้นเป็นเรื่องที่เขาทำผิดแล้วล่ะครับตั้งแต่วันนั้นนะฮะตรงนี้ด้วยความห่วงใยของท่านพลตำรวจโทกรชัยนะครับท่านพยายามสั่งการให้เราวิธีการก็คือว่าเรื่องนี้มันจะต้องไม่ลามต่อไปเพราะนั้นจะต้องหาวิธีตัดโครงข่ายทำยังไงคะครับการตัดโครงข่ายนั้นน่ะในเรื่องนี้นะครับที่มีส่วนจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของพูดง่ายอัพเงินกู้ตรงนี้มันน่าจะถูกทำตามคนที่ได้รับอนุญาตคือเมื่อก่อนตอนปี61เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยผ่านโดยกระทรวงการคลังโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าให้มีการขออนุญาต peer to peer lending นะครับคือบุคคลต่อบุคคลที่จะไม่ต้องเจอกันแล้วก็กู้เงินผ่านกันได้นั่นก็คือเขามีขั้นตอนที่ถูกต้องเพราะสิ่งเหล่านี้คนพวกนี้ก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ตัวเองไม่ไปขออนุญาตก็เรียนแบบเขามาทำเลยแล้วก็มาขู่เขาซึ่งดอกเบี้ยจริงๆแล้วเนี่ยพันนึงเนี่ยโดยกฎหมายแล้วเนี่ยคือวันละ41สตางค์ดอกเบี้ยต่อพันนะครับ1,000บาทเนี่ยเราจะเสียดอกเบี้ยแค่วันละ41สตางค์ต่อวันถ้าเป็นปีก็คือ 15% ก็คือ150บาทถ้าเรากู้เงินเขา 1,000 บาทเนี่ยเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยแค่150บาทภายใน1ปีเอามาหารเป็นวันก็คือ41สตางค์ค่ะนะครับแค่นั้นเองโอ้โหท่านเหล่านี้นี่เสียเกินมากมายเลยนะครับนะครับวันนี้คุณอนุมามีเงิน1ล้านฝากธนาคารได้เท่าไหร่ครับดอกเบี้ย100นึงไม่เกิน2ไม่เกิน2บาทต่อปีใช่ค่ะแต่เนี่ยเอามาปล่อยกู้แบบถูกกฎหมายเนี่ยได้ถึง 15% ต่อปีแล้วนะครับก็มากพอสมควรอยู่แล้วแต่นี่มาทำกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะฮะตรงนี้เราวิธีการปราบปรามของเราคือต้องทำลายเครือข่ายจะทำยังไงครับท่านเครือข่ายนั้นน่ะมันโยงหากันติดเนี่ยสนิทเป็นวงรอบเนี่ยก็คือแอป1เริ่มที่แอปบัญชีธนาคารค่ะแล้วก็เจ้าของบัญชีเจ้าของบัญชีก็คือตัวผู้กู้ค่ะแล้วมันก็วนด้วยอินเทอร์เน็ตวิ่งกลับเข้ามาใช้ e-banking โอนเงินให้กันโอนเงินคืนกันอยู่ตรงเนี้ยเราต้องตัดให้มันขาดนะครับพอมันวนมาก็มีเบอร์โทรมาโทรขู่มี SMS มาส่งพวกนี้มันเป็นวงกลมถูกมั้ยครับเพราะนั้นเราต้องตัดให้ขาดตัดให้มันทำงานไม่ได้เรื่อยๆๆๆไม่เป็นไรขอเวลาพวกเราสักนิดหนึ่งแก้ไขเพื่อให้ตรงเนี้ยหมดทุกข์ไปให้เร็วที่สุดนะครับค่ะก็คือความทุกข์ตอนนี้ก็คือ1เกรงว่าเจ้านายญาติสนิทมิสหายไม่เข้าใจว่าเธอเอาเบอร์โทรฉันไปอ้างทำไมค่ะทั้งๆที่มันเป็นความไม่รู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ตนะครับว่าการกดยอมรับเงื่อนไขเข้าไปแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบรุนแรง คือพูดง่ายเขาก๊อปปี้เครื่องเราใช่ค่ะนะครับเราต้องช่วยตรงนี้ให้ภัยที่มาคุกคามในเบื้องต้นเนี่ยหยุดให้ได้โดยเร็วที่สุดก่อนครับพอพูดถึงเรื่องของกระบวนการตัดขั้นตอนต่างๆเนี่ยฮะท่านผู้ชมคะต้องเรียนเลยค่ะว่าในลักษณะของการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันก่อนหน้านี้นะฮะเราก็มีทางตำรวจสตม.นะฮะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็เคยจับได้เหมือนกันนะฮะแก๊งในลักษณะนี้เรามีสายของท่านพลตำรวจตรีอัจฉยนไกรทองนะฮะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เป็นโฆษกของสตม.ด้วยนะฮะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้บัญชาการอัจฉยนคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะท่านรองคะกรณีของแอปที่ให้กู้เงินนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางสตม.เราเองก็เคยได้รับแจ้งแล้วก็มีการตรวจจับได้ด้วยนะฮะในพฤติการการทำงานตรงนี้นะฮะอยากให้ท่านอัจฉยนบอกสักนิดหนึ่งนะฮะว่าการพฤติการก่อเหตุของคนร้ายแล้วเราจะติดตามจับกลุ่มเขาได้เนี่ยมีโอกาสแค่ไหนคะท่านคะที่ทางสตม.ทำมาแล้วอะค่ะเชิญค่ะครับฮัลโหลค่ะเชิญค่ะสัญญาณอาจจะไม่ก็สิ่งที่เราได้ดำเนินการมานะครับมันเป็นเรื่องของคนต่างชาติแอปเหล่านี้นะครับที่ทำแอปขึ้นมาได้เนี่ยก็ส่วนจะเป็นคนจีนที่มีการสร้างแอปขึ้นมาเพื่อให้มีการกู้เงินได้ง่ายดายมีเพียงแค่บัตรประชาชนบัญชีธนาคารก็กู้ได้
2,000 บาทไม่เกิน 10,000 บาทแล้วปรากฏว่าคนเข้าไปทำง่ายดายก็เป็นหนี้ง่ายๆที่สตม.เข้าไปแค่วันเดียวก็ค้นพบลูกค้าก็ประมาณ 30,000 คนนะครับมีแอปต่างๆ8แอปที่ได้เข้ามาชวนให้เป็นกู้ดอกเบี้ยก็เหมือนเดิมครับกู้ 2,000 จะได้ 1,200 กู้ 5,000 ได้ 3,000 2สัปดาห์ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วถ้าไม่จ่ายก็จะมีเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลในเรื่องของการทวงลักษณะ SMS ไปพูดไปว่าหรือใครที่เขียนว่าเป็นแฟนก็เป็นพ่อแม่ก็เข้าไปประจานนะครับก็คงคล้ายๆกันกับทางบช.ไซเบอร์แล้วก็ทางปท.ปส.ที่รับคดีนี้อยู่นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตนิดเดียวว่าสตม.อยากจะนำเรียนเป็น2ประเด็นประเด็นแรกคือคนที่เป็นลูกหนี้ตอนนี้เยอะเหลือเกินแล้วก็ลูกหนี้เนี่ยตอนนี้กู้แอปนี้แล้วก็จะไปเพื่อที่เอาเงินไปจ่ายอีกแอปไปเรื่อยๆอันนี้ต้องโปรดใช้วิจารณญาณแล้วก็จริงๆก็ไม่ควรจะไปเป็นหนี้ของคนที่เป็นแอปเพราะว่าการประกอบสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ต้องญาติก็เป็นการผิดกฎหมายอยู่แล้วผู้กระทำแอปนี้เนี่ยก็ผิดอยู่แล้วเพียงแต่เราเนี่ยเราอาจจะต้องโดนประจานหรือว่าโดนทำอะไรต่างๆเนี่ยทำให้อับอายนะครับแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยสามารถเป็นความอันตรายต่อเนื่องเช่นในเรื่องของภาพที่เราเก็บไว้รายชื่อของเราเนี่ยที่เป็นคอนแทคของพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่ในมือของกลุ่มคนที่จะไปแสวงหาผลประโยชน์ได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ยังไม่พบว่าเป็นคนไทยที่เป็นหัวหน้าใหญ่จะเป็นแก๊งคนจีนซึ่งสตม.เนี่ยก็มีข้อมูลเราจับกลุ่มไป5คนอยู่ระหว่างดำเนินคดีนะครับแล้วก็มีการเรียกสอบปากคำไปหลายปากแล้วแล้วคงประสานงานกับศูนย์อื่นๆศูนย์เงินกู้นอกระบบแล้วก็ปอสปทแล้วก็ใส่เบอร์ด้วยนะครับก็ไม่ได้ทำแต่เพียงผู้เดียวนะครับโอ้ดีค่ะถ้าตำรวจมีการบูรณาการอย่างนี้นะน่าจะติดตามจับกลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วนะคะส่งต่อข้อมูลกันเช่นค่ะคนที่เป็นลูกค้าคนที่เป็นอะไรก็ดีเนี่ยคนที่เป็นคนไทยผมขอประชาสัมพันธ์นะอยากเข้าไปสมัครงานที่จะต้องทำพวกนี้นะครับมีเซลล์ไซต์เนี่ยประมาณ30คน50คนที่อยู่ตามที่ต่างๆตอนนี้ก็ยังมีอยู่เยอะนะครับเราก็บูรณาการข่าวร่วมกันเงินเดือนประมาณ 15,000 ที่ก็ประกาศแต่มีหน้าที่ไปทวงหนี้ไปโทรหาเขาไปใช้คำพูดให้เขาอับอายตรงนี้ผมขอเลยนะครับคนไทยด้วยกันแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าการทำอะไรผิดกฎหมายเนี่ยก็อย่าเข้าไปเป็นลูกจ้างนะครับเข้าใจว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ยังไงแต่ก็ต้องยึดถึงกฎหมายด้วยนะครับครับผมใช่ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะท่านรองอัจฉริยะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับค่ะอย่างที่ท่านรองอัจฉริยะสตม.บอกนะฮะบูรณาการร่วมกันกับทางตำรวจไซเบอร์ท่านกิตติศักดิ์คะอย่างกรณีนี้นะก็คืออาจจะมีชาวต่างชาตินะมาเกี่ยวข้องตำรวจเราจะถึงหรือคะท่านเพราะว่าผู้เสียหายหลายคนบอกว่าบางทีเบอร์ที่เห็นเนี่ยเบอร์โทรมาจากต่างประเทศซะด้วยซ้ำใช่ไหมฮะเชิญค่ะครับมันเป็นการสืบสวนนะครับคือคนที่จะเป็นในทุนนั้นจะเป็นชาวต่างชาติหรือท่านใดก็แล้วแต่เนี่ยหน้าที่ของเราคือไปให้ถึงแหล่งตรงนั้นตัดวงจรเริ่มจากคนไทยนะครับคนไทยที่ไม่รักกันนะครับคนไทยที่ไปก็เข้าใจทุกฝ่ายเขาก็มองแค่ว่าหาเงินมันหาเงินเป็นเงินเดือนมันเป็นเรื่องแค่โทรไปไม่เห็นหน้ากันนะครับเขาไม่รู้กระบวนการไม่รู้เทคนิคของตำรวจว่าสืบสวนไปถึงตัวเขานะครับหมายจับเราออกได้แน่นอนเขามีความผิดด้วยเหรอคะคนที่รับหน้าที่เป็นคนโทรทวงเนี่ยค่ะตัวแสบแล้วครับข้อหาอะไรครับท่านก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็การทวงหนี้นอกระบบเนี่ยก็ต้องใช้พรบทวงหนี้นะครับทวงหนึ่งครั้งนะครับทวงโดยไม่ประจานได้วันละครั้งได้มีกำหนดทุกอย่างมีขั้นตอนหมดนะฮะถ้าบอกว่าก็ทำตามเจ้านายสั่งไงฮะทำตามผู้จัดการบอกหนูก็ไม่รู้ไงคะหนูก็โทรตามที่เขาบอกอะค่ะการอ้างเช่นนั้นน่ะผมว่าจริงๆเขารู้ว่าสิ่งที่เขาคือมันผิดธรรมชาติในการทวงเงินถ้าเราผมเคยเป็นหนี้คุณอรุณมาจะไม่เคยเป็นหนี้ผมเคยเป็นหนี้เนี่ยเวลาธนาคารเขาจะประสานเราหรือไฟแนนซ์เขาจะประสานเราเขาจะพูดกับเราตรงๆพูดกับเราชัดๆครับแล้วเขาจะพูดว่าอย่างน้อยเลยครั้งนี้ตอนนี้เวลานี้บัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่คำแรกที่เขาจะต้องถามเลยว่าวันนี้มีใครติดต่อทวงเงินท่านหรือยังเพราะเขาโทรได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็คนไทยกลุ่มนี้แหละครับไม่รอดหรอกครับรอเวลาคือตอนนี้ข้อมูลมันฟุ้งจนผมรวบรวมเข้ามาแล้วมีบัญชีธนาคารเท่าไหร่มีเบอร์โทรศัพท์กี่เบอร์เดี๋ยวผมจะตัดวงจรพวกนี้ให้ขาด
ท่านกิติศักดิ์คะแล้วบางคนที่เป็นผู้เสียหายไปแจ้งความตำรวจยังไม่รับแจ้งเนี่ยค่ะท่านมีคำแนะนำยังไงบ้างไหมคะก็จะใช้คำว่าอะไรตำรวจท่านอาจจะไม่รู้ไม่ได้ตั้งคำถามให้ได้คำตอบที่ชัดเจนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องทางแพ่งไม่ใช่แค่เรื่องเงินกู้กันธรรมดาแต่มันเป็นการกู้ยืมเงินที่ผู้ให้กู้นั้นทำผิดกฎหมายในเรื่องของการให้กู้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเข้าใจทนายรณรงค์คะถ้าหากว่าผู้เสียหายเหล่านี้จะไปแจ้งความเนี่ยควรจะเตรียมหลักฐานหรือเตรียมข้อมูลยังไงเพื่อให้ตำรวจท่านได้เข้าใจประเด็นชัดเจนนะฮะว่าไม่ใช่แพ่งนะครับเป็นการตัวอาญาเลยนะฮะเช่นค่ะคืออย่างแรกเลยนะครับก็ต้องไปเอาสเตทเมนต์มาว่าเรามีเงินเข้าเงินออกจากบัญชีไหนบ้างแล้วเรามีการใช้แอปชื่ออะไรมีการพูดคุยกันอย่างไรเสร็จแล้วไปโรงพักใกล้บ้านครับไม่ต้องมาที่ส่วนกลางนะไปโรงพักใกล้บ้านแล้วก็ขอให้ทางร้อยเวรเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายหลายฉบับเลยพรบ.ทวงถามหนี้ก็ได้พรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราก็ได้ค่ะหรือจะเป็นช่อโกงประชาชนก็ได้ค่ะหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทก็ได้หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาก็ได้ค่ะเรื่องของพรบ.คอมก็ได้มีการนำเข้าข้อมูลเท็จอยู่ในแอปพลิเคชันเสร็จแล้วเนี่ยให้ร้อยเวรเนี่ยประสานมาที่ทางตำรวจไซเบอร์เพื่อให้เอาข้อมูลที่เขามีการจับกุมกันอยู่แล้วเนี่ยไปใช้ที่โรงพักต่อจะได้ไวขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ย 20,000 กว่ารายเนี่ยเหมือนที่ทางตำรวจท่านบอกเนี่ยก็ต้องเดินทางมากรุงเทพหมดมันจะไม่สะดวกสบายเท่าไหร่ค่ะส่วนคนที่รับจ้างเปิดบัญชีให้เขารับจ้างทวงให้เขาเนี่ยเวลาตำรวจเขาจับไปมันมีข้อมูลหมดนะครับค่ะเพราะงั้นเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในขบวนการโดยไม่รู้ตัวนะผมเห็นน้องๆนักศึกษาหลายคนจบมาหางานทำก็จะไปเป็นเซลล์โดยที่บางครั้งตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่านายจ้างเนี่ยให้ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่เวลาโดนจับนายจ้างไม่อยู่แล้วนะอยู่แต่เซลนะค่ะนี่คือสิ่งที่ต้องฝากไว้สำหรับคนที่กำลังหางานทำแล้วไปเจองานในลักษณะแบบนี้ค่ะให้ไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะทำงานกับเขาอะนะพวกเราด้านล่างฟังในแนวทางของตำรวจไม่ว่าจะเป็นตำรวจของทางตำรวจไซเบอร์ท่านกิติศักดิ์หรือแม้แต่ทางสตม.ที่เขาจะประสานงานกันพวกเรามีคำแนะนำหรือว่ามีคำถามอะไรไหมฮะเชิญเลยค่ะมีคำถามในเรื่องของผู้ที่ตกงานนะคะจากเหตุเงินแอปเงินกู้นี้อันนี้ผู้ที่ตกงานนะคะเขาสามารถเรียกร้องอะไรจากนายจ้างได้บ้างค่ะไม่ถึงว่าแก๊งทวงหนี้โทรไปทวงที่บริษัทใช่แล้วนายจ้างว่ายังไงคะนายจ้างไม่มีการสืบสาวเราเรื่องว่าการที่ทวงหนี้ตรงเนี้ยมันเกิดเพราะเหตุอันใดหรือว่าอะไรอะค่ะแล้วก็ให้ออกเลยก็คือจู่ๆให้ออกเลยแล้วจ่ายค่าเสียหายให้เราคิดว่าน่าจะไม่จ่ายนะคะเพราะว่าในเคสที่อยู่ในกลุ่มไลน์อะค่ะก็คือเชิญออกเลยไม่มีการชดเชยรายได้หรือคะทนายรณรงค์คะครับกรณีเช่นนี้แนะนำหน่อยสิคะอย่างแรกเลยนะครับคนที่สมัครใช้เนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะเป็นตำแหน่งเซลล์ใช่ไหมครับค่ะเป็นพนักงานขายแล้วบางครั้งการขายก็จะมีเบอร์โทรลูกค้าทีนี้พอไปกู้เงินในแอปตัวเนี้ยเขาก็โทรไปหาลูกค้าของบริษัทนายจ้างแล้วโทรไปส่ง SMS ไปหลายๆคนเขาก็มาฟ้องนายจ้างใช่นายจ้างก็คิดว่าลูกจ้างเนี่ยเอาข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมส่วนตัวนายจ้างก็เลยไล่ออกทำให้บริษัทเสียหายทำให้บริษัทเสียหายทีเนี้ยไอ้ประเด็นตรงเนี้ยถ้าลูกจ้างไม่ได้มีส่วนผิดลูกจ้างก็ต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องศาลแรงงานเพื่อขอกลับเข้าไปทำงานหรือขอเงินค่าชดเชยนายจ้างจะเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดไม่ได้ค่ะแต่ว่าในกรณีนี้เราก็เข้าใจนะบางทีนายจ้างอยู่ๆก็เจอลูกค้าโทรมาบอกคุณทำไมปล่อยให้ลูกน้องคุณเอาชื่อผมไปค้ำประกันอะไรเงี้ยนะฮะผมเจอเซลล์ขายรถเจอเซลล์ขายรถลูกค้าเนี่ยคิดว่าลูกจ้างเนี่ยที่ทำการทำยื่นสินเชื่อเนี่ยเอาข้อมูลไปค้ำประกันหรือเปล่าเพราะ SMS มาบอกว่าเขาเอาไปค้ำประกันนายจ้างไล่ออกเลยครับโอ้โหท่านกิติศักดิ์คะครับเราพอจะช่วยยังไงได้ไหมคะคนที่ได้รับผลกระทบลักษณะเช่นนี้ค่ะก็คงต้องบอกไปดังๆทั่วประเทศค่ะว่าลูกน้องท่านลำบากพวกเราลำบากนะครับเราถึงหลงเข้าไปเจอแอปเงินกู้โหดแล้วก็คนที่ได้รับ SMS น่ะก็ขอให้เปิดใจนะครับว่า SMS เนี้ยมันเป็น SMS เถื่อนนะครับมันเป็น SMS เถื่อนที่ไม่มีใครเจตนาที่จะเอาเบอร์ของท่านหรือเอาชื่อของท่านเนี่ยไปให้ใครแล้วเอาข้อความมาก่อความเดือดร้อนรำคาญให้ท่านรู้สึกรำคาญใจค่ะคือตอนนี้มันมีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติมันเป็นเหตุการณ์ SMS ที่ไม่ปกติขอให้นึกถึงว่าเพื่อนท่านพวกท่านกำลังถูกเขารังแกซึ่งเรากำลังตำรวจเรากำลังที่จะตัดวงจรเหล่านี้ให้มันหยุดให้ได้เรื่องการใช้หนี้นั้นเป็นเรื่องปกติใช้ยืมมาเท่าไหร่ก็ใช้คืนเท่านั้นตามดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดมันมีวิธีการอยู่แล้วครับถ้าเราพร้อมที่จะกู้แล้วเราพร้อมที่จะคืน
ะครับไปลงประจำวันเลยว่าเรากู้เข้ามาเราได้เงินมาพันเท่านี้ดอกเบี้ยอย่างที่ผมบอกแล้วครับพันละ41บาทต่อวัน คุณยืมเข้ามากี่วันคุณจะคืนเข้าภายในวันไหนก็ตามนั้นนะครับบอกเขาเลยครับมารับเงินที่โรงพักผมจะได้เหนื่อยน้อยลง ผมจะได้เจอเจ้าหนี้สักทีนะฮะผมเลยค่ะขออนุญาตนะเรามีวิธีการย้อนสอนบ้างไหมคะก็คือเนี่ยเขาก็โฆษณาผ่านแอปเอิบอะไรทั้งเยอะนะฮะไม่ต้องไปกู้หรอกไปจับเลยได้ไหมคะก็ต้องก้าวไปให้จับกลุ่มให้ได้แหละครับตอนนี้นะครับจะต้องรีบเข้าไปไม่ว่าจะต้องจะตามจากข้อมูลที่ทางแอดมินส่งให้ผมนะครับทุกฝ่ายก็ช่วยกันละนะครับตอนนี้เราเริ่มเป็นคนที่ถูกรังแกแล้วก็ขยันช่วยผมแล้วนะครับมีเรื่องนั้นเรื่องนี้รับสมัครการทวงหนี้อะไรต่างๆเมื่อผมพยายามเราก็จะเข้าไปตามบริษัทเขานะฮะเราก็จะเข้าไปดูที่ว่าบริษัทตัวเนี้ยที่รับสมัครคนทวงหนี้แล้วมันมีแอปเงินกู้อยู่ตรงนี้ไหมมันมีอะไรหรือเปล่านะฮะเราก็จะต้องรีบเร่งเข้าไปนะครับแต่ว่าการตัดวงจรหยุดก่อนนะครับค่ะเข้าใจคราวนี้น้องเอตอนนี้เรายังติดต่อเขาได้อยู่ไหมฮะแอปนี้ก็บางแอปยังติดต่อได้อยู่ครับมีเบอร์โทรอยู่ครับมีเบอร์โทรอยู่แล้วเขาก็ยังทวงเงินเราอยู่ไหมฮะโทรครับทวงครับทวงอยู่แต่เราไม่จ่ายก็คือโดนประจานไปแล้วก็คือหยุดเราก็หยุดเลยนะครับถึงกระนั้นเขาก็ยังโทรมาทวงได้บอกเขาไหมว่าผมแจ้งความแล้วนะพี่บอกครับเขาบอกว่าแจ้งเลยเขาไม่กลัวครับบอกเขาบอกแจ้งเลยไม่กลัวครับแล้วทุกวันนี้มีไปกู้เงินที่แอปไหนอีกไหมฮะหยุดแล้วครับไม่หยุดแล้วนะครับอ๋อค่ะน้องแซนในฐานะที่เราเจอผู้เสียหายเยอะๆเนี่ยเรามีวิธีการไหนไหมที่จะแก้ปัญหาไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายในลักษณะของแอปพวกนี้ค่ะคือตอนนี้ถ้าทุกคนเข้ามาในกลุ่มนะคะหนูก็จะแนะนำก่อนเลยว่าให้หยุดกู้หยุดจ่ายแล้วก็มาช่วยกันแก้ปัญหาบางรายก็จะมีการแนะนำในกลุ่มเราจะมีการแนะนำให้ปิดกั้นไลน์ Facebook การปิดกั้นข้อมูลส่วนตัวสำคัญช่วยได้นะช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะค่ะเปลี่ยนมือถือหนีก็ไม่ได้ใช่ไหมค่ะก็ไม่ได้เพราะว่าเขาใช่ข้อมูลอยู่กับเขาแล้วก็ถ้าติดต่อเราไม่ได้เขาก็จะคุกคามคนรอบข้างเอาละเดี๋ยวในกรณีนี้นะฮะทางตำรวจไซเบอร์รับเรื่องแล้วนะคะเราเองกำลังใจให้แล้วเราก็จะติดตามความคืบหน้าจากทางตำรวจไซเบอร์อย่างใกล้ชิดนะคะต้องรออีกหน่วยงานหนึ่งด้วยฮะที่กระทรวง DES ให้สั่งปิดแอปพลิเคชันเพราะว่าเป็นตามกฎหมายเขาอันนี้ตำรวจสั่งไม่ได้ต้องให้หน่วยงานนั้นปิดเราพร้อมประสานงานนะฮะก็คือส่วนทั้งหมดนะฮะทั้งแอปเงินกู้ที่ไม่รับอนุญาตให้กระทรวง DES เนี่ยช่วยนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็จะประสานผ่านกสทช.ครับไม่ว่าจะเป็นTrue Dtac AIS TOT เพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้นะครับถ้าใครสะดวกลองหัดใช้โทร3สายดูนะครับระหว่างที่เขาโทรมาหาท่านนะฮะท่านก็ขอประชุม3สายกับผมซะนะครับแล้วเดี๋ยวผมตอบให้นะฮะท่านก็ไปทำงานของท่านเป็นปกติโอ้ดีค่ะไม่ต้องไปพะวงไม่ต้องไปกลัวกับคำขู่คำอะไรแล้วครับคำพวกนี้มันถ้าภาษาไม่สุภาพพูดได้ไหมเอ่ยก็พูดได้คิดซะว่าเดินไปทำงานแล้วหมามันเห่าอย่าไปฟังรำคาญหูนิดหน่อยไม่ต้องไปกลัวแล้วนะครับรับประกันเรื่องที่เขาจะมาทำร้ายมาอะไรเนี่ยผมรับผิดชอบนะฮะเราไปแจ้งความโรงพักแล้วเรื่องเหล่านี้มันคนพวกนี้เนี่ยภาษาเราอย่าไปคิดเยอะนะฮะดีแต่ปากครับนะครับไอ้ไม่กลัวตำรวจครับคือคนเหล่านี้ก็ถูกเขาจ้างมาพูดนะครับมีหน้าที่พูดอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าก็ทำให้เราเรียกว่าเจ็บนะเจ็บใจด้วยแล้วก็กลัวด้วยเดี๋ยวเรื่องนี้ฝากนะทางตำรวจไซเบอร์แล้วก็เดี๋ยวทางน้องแซนก็จะเป็นคนกลางนะในการประสานงานกับกลุ่มผู้เสียหายก็ให้กำลังใจนะสู้ๆทนๆหน่อยนะตอนนี้เศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะวัคซีนมาแล้วนะพวกเราก็คงได้ขยับขยายนะในการหางานทำหารายได้เพิ่มขึ้นนะขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละค่ะท่านผู้ชมยังช่วยเหลือกันต่อนะคะก็เป็นเรื่องของการหลอกลวงผ่านทางออนไลน์เหมือนกันนะคะไม่ใช่เรื่องของกู้เงินแล้วค่ะแต่เป็นเรื่องของการหลอกขายกระเป๋าหรูนะคะกระเป๋ามือสองผ่านทาง IG แล้วก็มีคนหลงเชื่อด้วยนะคะโอนเงินไปแต่ไม่ได้ของนะคะมูลค่าความเสียหายเกือบล้านบาทแล้วค่ะติดตามรายงานค่ะกลุ่มตัวแทนผู้เสียหายเข้าร้องเรียนต่อพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.หลังซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือ2ที่ฝากขายใน Instagram หรือ IG เมื่อโอนเงินไปแล้วกลับไม่ได้รับสินค้าและบางคนได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
หนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่าเคยสั่งซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมนี้มากว่า2ปีไม่เคยพบปัญหาแต่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบร้านค้าใหม่มาฝากขายกระเป๋าใน IG นี้จึงสนใจและตกลงซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม2ใบเป็นเงินกว่า 53,000 บาทโอนเงินไปยังแม่ค้าออนไลน์ซึ่งโชว์บัตรประชาชนพร้อมบัญชีธนาคารเป็นชื่อตรงกันแต่หลังโอนเงินไปกว่า10ชั่วโมงจึงพบว่าถูกหลอกมันรู้อีกทีว่าโดนโกงค่ะตอนวันที่10ตอนบ่ายโมงเพราะว่ามีน้องเอาไปลงนะคะว่าเพจนี้โกงคนนี้โกงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองสืบเรื่องสืบราวจากแอดมินของเพจที่ฝากขายเขาก็เลยให้คอนแทคของผู้เสียหายทุกคนมาก็เลยได้เข้ามาอยู่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายจาก42คนนะคะส่วนผู้เสียหายคนนี้มารู้ตัวหลังโอนเงินไป 18,999 บาทภายใน1ชั่วโมงโดยเห็นลูกค้าก่อนหน้านี้โพสต์เตือนภัยจึงทักไปยังแม่ค้าออนไลน์ทางแชทปรากฏว่าถูกบล็อกการติดต่อทันทีจึงเช็คไปยังธนาคารก็ทราบว่าเงินในบัญชีถูกถอนออกไปทันทีส่วนแอดมิน IG อ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ช่วงเช้าของวันที่10เราก็มีการพูดคุยแล้วหลังจากนั้นเราก็ขอรูปขอหลักฐานมิจฉาชีพก็มีการส่งพวกบัตรประชาชนส่งบุ๊กแบงค์ให้ดูส่งรูปกระเป๋ามุมต่างๆให้ดูมีการส่งเฟซบุ๊กให้ดูว่ามีตัวตนจริงๆเราก็เชื่อใจแล้วก็จริงๆอ่ะปกติเวลาซื้อของพวกนี้ค่ะเราจะมีการนัดรับแต่ว่ามิจฉาชีพคนเนี้ยเขาแจ้งว่าเขาอยู่สุรินทร์ไม่สามารถที่จะนัดรับได้โอเคเราก็เลยเชื่อใจเขาอะค่ะก็เลยโอนเงินไปก่อนแล้วก็เป็นการส่งกันทางไปรษณีย์ทางด้านพันตำรวจเอกกิติศักดิ์เที่ยงกมลรองผู้บังคับการสอท.2เปิดเผยว่าบัญชีดังกล่าวเป็นของหญิงวัย50กว่าปีสันนิษฐานว่าไม่น่าจะใช่บัญชีของผู้ค้าตัวจริงอย่างไรก็ตามจะเร่งรัดตรวจสอบบุคคลที่มาหลอกขายกระเป๋าแบรนด์เนมมือ2ดังกล่าวรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินมันเป็นสนามการค้าที่ทำให้มีการหลอกลวงกันได้ง่ายขึ้นครับก็ท่านผู้จัดการเป็นห่วงเรื่องนี้มากและท่านก็กำลังให้เร่งดำเนินการหาข้อเท็จจริงในการกระทำความผิดในทุกรูปแบบเพื่อที่จะมาแนะนำป้องกันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยพึงระลึกและตระหนักนะครับแล้วก็ฝ่ายตรวจสอบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยก็กำลังจะทำเป็นช่องทางให้คนที่สุจริตเนี่ยมาขึ้นบัญชีเอาไว้นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังมีผู้เสียหายที่ซื้อเสื้อผ้าชุดเดรสผ่านทาง Facebook สินค้างานป้ายราคาส่งโรงงานหลังโอนเงินแล้วกลับไม่ได้รับสินค้ามีผู้เสียหายหลายจังหวัดเช่นเดียวกันโดยส่วนใหญ่เจ้าของบัญชีที่สามารถติดตามตัวได้มาให้ปากคำมักจะอ้างว่าถูกว่าจ้างให้มาเปิดบัญชีหรืออ้างว่าถูกหลอกอภิคณาบุราริศไทย PBS รายงานเรื่องนี้ถือว่าเตือนภัยออนไลน์กันด้วยนะฮะใครที่สั่งซื้อของลองฟังดูนะฮะผู้เสียหายมาอยู่ในรายการกับเราค่ะสายมือดิฉันท่านแรกคุณอรชัดวัชระโอภาสค่ะท่านที่สองนะฮะก็คือคุณกันนพลมาลัยธรรมค่ะนะฮะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะเดี๋ยวทางท่านรองกิติศักดิ์นะกับท่านอัยการรงก็จะช่วยกันนะฮะท่านอัยการรณรงค์ขออภัยท่านทนายรณรงค์นะก็จะช่วยกันนะคะถามในส่วนทางคุณอรชัดนะฮะจ่ายเงินไปเท่าไหร่ค่ากระเป๋าใบนี้กระเป๋านะคะน้องซื้อไป2ใบนะคะรวมมูลค่า 53,000 บาทค่ะ 53,000 บาททำไมถึงเชื่อใจว่าเขามีของเขาจะส่งของให้เราได้จริงๆคะเวลาเราซื้อของเวลาเราแอดไลน์ไปเนี่ยเราก็จะขอรูปทั้งหมดแล้วก็ขอหลักฐานของคนที่เราจะต้องซื้อด้วยคือบัตรประชาชนแนบกับบุ๊กแบงค์ที่เป็นชื่อเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็มันตรงแล้วก็เราก็จะไปเซิร์ชชื่อว่าเขาเนี่ยมีคดีหรือเปล่าโกงมาไหมมันจะมีเป็นแบ็กลิสต์ชื่ออยู่เราก็ตรวจสอบก่อนใช่ตรวจสอบในเบื้องต้นนะคะทำไมเราไม่นัดส่งของกันเพราะว่าเงินมันก็ตั้งครึ่งแสนนะเนาะ50,000นี่ก็ไม่ใช่น้อยนะพวกเราคือด้วยความที่ตัวเองเนี่ยอยากได้ของด้วยนะตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่เขาอ้างด้วยว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดด้วยค่ะก็คืออยู่ที่สุรินทร์สุรินทร์ใช่ค่ะอ๋อ
คราวนี้ในส่วนของเงินที่โอนไปตามเงื่อนไขพอโอนปุ๊บต้องส่งของให้เราภายในกี่วันคะหนึ่งวันค่ะเราโอนเราตัดสินใจซื้อเนี่ยตอนกลางคืนค่ะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้นะคะโอนไปปุ๊บตอนเช้าเนี่ยเขาจะต้องส่งของให้เราค่ะแล้วมันก็จะต้องมาถึงเราประมาณเย็นเย็นเย็นหรือไม่ก็เช้าของอีกวันหนึ่งใช่ค่ะแต่เมื่อเราโอนเงินไปแล้วปรากฏว่าก็ยังคุยกันได้ค่ะตอนเช้าแล้วก็ยังมีแล้วแต่เผอิญว่าน้องก็เข้าไปดูกระเป๋าอีกรอบนึงเข้าไปดูในเพราะว่าเราชอบดูชอบอะไรในส่วนตรงนี้นะคะเป็นของชั้นแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าไปดูใบอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่ามีน้องอีกคนนึงหนึ่งคนนะคะเขามาเม้นบอกว่าบัญชีนี้โกงตายแล้วเราก็ใจไม่ดีแล้วค่ะค่ะค่ะก็ติดต่อได้ไหมเรารีบติดเรารีบติดต่อน้องคนนั้นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ส่งมาบอกว่าหนูได้เป็นหน้ากากแทนซื้อกระเป๋ามือสองได้เป็นหน้ากากแทนคราวนี้เรารู้เลยว่าเราโดนโกงแน่นอนแล้วติดต่อเขาได้อีกไหมคะเราก็ทักเขาไปว่าพี่คะเมื่อไรจะส่งของคะเขาก็บล็อกเลยค่ะบล็อกทุกทางเลยค่ะเฉลยเลยค่ะโดนเป็นคนที่สองโอ้ไม่แล้วเราเป็นคนที่เท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่รู้เลยค่ะว่าตอนนั้นเป็นคนที่เท่าไหร่ค่ะค่ะคราวนี้ในส่วนของคุณกนพลเองก็เสียเงินสั่งซื้อเหมือนกันใช่ครับขออนุญาตนะฮะจ่ายเงินไปเท่าไหร่คะประมาณ 23,500 ครับรูปการเหมือนกันเลยไหมคะเขาคล้ายๆกันครับก็คือเห็นโพสต์เมื่อคืนก่อนที่จะทราบความจริงนะครับเขาขายถูกมากเลยครับหรือยังเขาขายถูกกว่าราคาตลาดแค่แบบ 2,000 2,000 อย่างเงี้ยครับในถ้าเกิดถามในคนที่รู้ราคาแบรนด์เนมมาเล่นแบรนด์เนมครับมันไม่สงสัยว่าจะเป็นโจรเพราะว่าด้วยราคาที่มันแบบแทบจะแบบบนปกติราคาตลาดทั่วไปอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเขาเนียนมากใช่ครับแล้วก็เหมือนเขามีความรู้ด้านแบรนด์เนมเป็นอย่างดีครับก็พอแอดไปคุยอย่างเงี้ยก็คือด้วยกระเป๋าที่ผมซื้อครับเป็นยี่ห้อนึงนะครับซึ่งมันแบบไม่มีช็อปในไทยอย่างเงี้ยครับแล้วมันหายากมากแล้วยิ่งโควิดช่วงนี้ที่แบบไม่ได้เดินทางอย่างเงี้ยครับมันก็เขาก็มาโพสต์ขายแล้วด้วยราคาเนี่ยมันถูกกว่าปกติแค่แบบ 2,000 หรืออะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจขอรูปเพิ่มเติมซึ่งเขาสามารถให้รูปเพิ่มเติมได้ทุกมุมเหมือนเขามีของกับตัวจริงๆอย่างเงี้ยครับเราก็นึกเลยว่าเราเป็นผู้โชคดีซื้อถูกกว่าคนอื่นตั้ง 2,000 ใช่ครับก็คิดว่าแบบน่าโอนเงินไปก็ก่อนจะโอนเงินก็คือขอดูรูปทุกมุมเลยนะครับดูขอบดูมุมดูตัวสแตมป์ว่าแบบมันแท้ไหมเนี่ยซึ่งมันคือของแท้ครับแล้วก็ด้วยราคาที่มันโอเคสมเหตุสมผลแล้วก็เซิร์ชชื่อดูแล้วไม่เจอว่าเป็นบัญชีโจรอย่างเงี้ยครับก็ตัดสินใจโอนไปครับแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นก็คือมาทราบว่าแบบเป็นโจรเพราะมีคนไปโพสต์ใน IG ที่ฝากขายครับก็นึกในใจทำไมเขาไม่โพสต์เร็วกว่านี้สักนิดนึงใช่ครับพอโพสต์ไปหลังจากที่เราโอนไปแล้วนะนี่แค่ผู้เสียหาย2คนแต่ว่ามีมากกว่านี้อีกประมาณ42คนครับ42คนเกือบล้านบาทอ่ะนะ 907ครับ907เอายิงพูดยิงเจ็บใจอีกนะฮะ ท่านรองกิติศักดิ์ครับมีโอกาสจับตัวได้ไหมครับเพราะผู้เสียหายหลายท่านบอกว่าเขาเคยทำมาก่อนหน้านี้ก็ทำเป็นพักๆด้วยใช่ไหมครับพวกเราใช่ครับท่านครับเชิญค่ะขอให้เป็นหน้าที่เรานะฮะไว้ใจเราอีกสักนิดนึงนะครับเราจะต้องตามไปให้ถึงต้นตอให้ได้นะครับว่าก็เขาทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้เราก็ตามจากร่องรอยที่เขาทิ้งเอาไว้แล้วให้แล้วครับนะครับขอให้เป็นเทคนิคทางการสืบสวนของเรานะครับมั่นใจว่าเราจับได้ครับแล้วผมก็ประสานผู้เสียหายนะฮะว่าเราทำอะไรไปแค่ไหนยังไงนะครับก็เตือนนะครับอย่าเสียดายเพื่อมาเสียใจคืออย่างนี้ท่านรองกิตติศักดิ์ท่านผู้ชมนึกภาพตามนะท่านทนายรณรงค์เขาก็ตรวจสอบนะไม่ใช่เขาไม่ตรวจสอบนะเขาก็ขอบัตรประชาชนขอเลขบัญชีที่ตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้นไม่พอนะเขาก็ไปตรวจสอบในรายชื่อเตือนภัยด้วยตรวจทั้งชื่อตรวจทั้งเลขบัญชีเนาะก็ไม่มีเตือนมาเตือนทีหลังอะค่ะความเสี่ยงนั้นคือการจะซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาสูงเนี่ยถ้าไม่เจอจากการแนะนำจากคนรู้จักที่เคยซื้อมาแล้วหรือไม่มีหน้าร้านนะครับอย่าเพิ่งไปเสียดายอย่าเสียดายว่าอย่างน้องคนนี้น่าจะเสียดายเพราะมันเป็นของที่ไม่มีในช็อปแล้วคุณเอามาโชว์ได้อยากได้มากขอดูมุมซ้ายมุมขวาคือโอนไวนะครับพอเห็นถูกใจก็โอนไวแล้วก็คือแผนการเขาก็ถือว่าเขาเป็นคนที่เตรียมตัวนะฮะเขาติดต่อน้องที่สุรินทร์ที่เป็นคนขายแมสว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องมีสั่งสินค้าพอทางนี้โอนปุ๊บเขาก็บอกให้ทางนู้นน่ะแพ็คแมสส่งให้คนที่ชื่อนี้นามสกุลนี้ซึ่งจังหวะพอดีการพอพามปุ๊บมันก็เอาแท็กกิ้งมาส่งให้ดูไงครับว่านี่นะส่งให้แล้วนะชิปเมนต์ให้แล้วนะชิปเมนต์ให้แล้วนะแต่ของนี่ไม่ใช่นะคือข้างในไม่มีใครรู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะครับก็ต้องก็ทุกอย่างครับเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าระหว่างชิปเมนต์น่ะ
ส่งให้เราดูหน่อยว่าเอาของใส่ถุงใส่ซองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับก็เป็นเรื่องที่อาจจะเจอคนที่เขาคิดไม่ดีกับพวกเดียวกันเองคนไทยด้วยกันก็ลำบากอยู่แล้วนะครับคราวนี้ถ้าจะให้ดูผู้เสียหายไม่ใช่แค่คนที่สั่งซื้อของมือสองตรงนี้กระเป๋ามือสองตรงนี้นะทางคนที่สุรินทร์อยู่ๆก็เข้ามาอยู่ในกระบวนการคดีโดยที่ไม่รู้ตัวทั้งที่เขาทำอาหารกินสุจริตนะขายหน้ากากปกติถ้าเป็นอย่างนี้ทนายรณรงค์แนะนำหน่อยสิคะครับป้องกันตัวยังไงได้บ้างไหมคะคือเรื่องการป้องกันนะครับมันไม่มีวิธีไหนหรอกครับที่จะได้ 100% แต่อย่างเบื้องต้นเราก็ต้องตรวจสอบอย่างที่โดนหลอกเนี่ยตรวจสอบมาแล้วคือต้องทำก่อนจะได้ไปเจอคนที่เก่งๆหน่อยทีนี้ถ้าเกิดไปเจอคนที่ก็หลอกเป็นอาชีพเลยเนี่ยแล้วตกหลุมพรางไปแล้วก็ต้องมาแจ้งความให้ตำรวจดำเนินการคือยังไงเงินมันโอนเข้าบัญชีไหนมันตามได้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามันจะเจอตัวเมื่อไหร่เท่านั้นเองอย่างที่เก็บโกงหน้ากากเขาหรือจะว่าจะไปโกงกระเป๋าเขาเนี่ยวันนี้คุณอาจจะได้ใช้เงินแต่เมื่อไหร่ที่เขาเจอตัวว่าคุณเป็นใครเนี่ย40กว่ารายเนี่ยคุณก็ติดคุกนะครับเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้มันอาจจะหนีได้แต่ต่อไปก็หนียากครับยังไงก็ตามมันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วเขาทำตำรวจเขาสืบสวนได้แต่วิธีการป้องกันนะครับอย่างที่บอกครับซื้อของราคาแพงก็ต้องเจอตัวกันนัดผ่านทางออนไลน์มีโอกาสโดนโกงสูงค่ะในกรณีนี้นะท่านรองกิติศักดิ์ครับเราเองเนี่ยไม่อยากเป็นผู้เสียหายนะฮะแต่ว่าข้อหาที่เราจะดำเนินการกับเขาให้หนักเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องออกมาหรือว่าไม่กล้าทำอีกเนี่ยตำรวจจะมีสักกี่ข้อหาคะในลักษณะเช่นนี้ก็คือหนึ่งเรื่องพรบคอมพิวเตอร์นะฮะเรื่องการนำข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่กระบวนการนะครับในการช่อโกงค่ะนะครับแต่ว่าก็โทษมันก็ต่างกรรมต่างวาระแล้วครับหลายกระทงถ้าโดนจริงๆเนี่ยหลายสิบปีครับค่ะก็ต้องโดนจริงๆสิคะท่านนะทำจริงๆก็ต้องโดนจริงๆนะเราก็อยากให้เขารับผิดชอบนะฮะคือเรื่องคดีช่อโกงบางครั้งพอได้เงินคืนก็ถอนแจ้งก็จะจบกันไปแต่เขาก็ยังมีพรบคอมพิวเตอร์คาอยู่นะครับค่ะเอาละนะอันนี้ก็ต้องถามทางกลุ่มผู้เสียหายนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเรารวมตัวกันเรียกว่าเหนียวแน่นกันสักแค่ไหนคะก็เราตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็คุยกันค่ะแล้วก็รวบรวมข้อมูลเนี่ยยื่นให้ทางท่านใช่ค่ะทางตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะยังมีใครสามารถติดต่อเขาได้อีกไหมคะไม่มีค่ะยังไม่มีคืออย่างของน้องเนี่ยน้องแอดเขาแอดFacebook น้องมาซึ่ง Facebook เขาเนี่ยก็ใช้คนอื่นรูปของคนอื่นค่ะมาเหมือนเป็นปลอมขึ้นมาค่ะแล้วตอนนี้เขายังเปิดเฟซขายของอยู่ไหมคะหายไปแล้วครับหายไปแล้วก็คือเขาตั้งใจมาหลอกแค่ช่วงเวลาสั้นๆเหมือนที่แจ้งไปอะครับก็คือพอแบบได้เงินมาก้อนหนึ่งก็คือคนรู้ตัวเขาก็ปิดทุกอย่างอะไรเงี้ยครับมันเลยอาจจะเลยทำให้ตอนที่ซื้อแล้วเซิร์ชชื่อมันไม่เจอเพราะว่ามันเป็นชื่อใหม่เหมือนแบบบุ๊กแบงค์ใหม่ชื่อใหม่ไม่ใช่แบบคนที่ใช้ของชื่อตัวเองมาประจำอะไรเงี้ยครับท่านผู้ชมอันนี้เขาไม่เรียกว่ารู้จักพอนะเขาเรียกว่าฉลาดนะฮะคือหากินหาเงินหลอกเสร็จปุ๊บมุดลงไปนะฮะแล้วก็มาหลอกใหม่อีกนะฮะแล้วอย่างนี้พวกเราคนซื้อของมือสองนี้จะยังกล้าซื้อต่อไหมคะเนี่ยคุณกันตพลก็คงกลัวครับแล้วก็คงต้องนัดรับนะอย่างเดียวอะครับเพราะว่าตอนแรกก็กะจะไม่เอาแล้วเหมือนกันครับแต่เขาก็เหมือนเขาก็ทำให้เห็นว่าแบบโอเคเขามีของจริงๆอย่างเงี้ยครับมีการแบบถ่ายบัตรประชาชนกับบุ๊กแบงค์ที่ชื่อมันตรงกันอย่างเงี้ยครับให้ดูอย่างเงี้ยครับแล้วก็วางที่กระเป๋าเลยให้เห็นว่าแบบมีของจริงๆแล้วก็โชว์หน้าเขาด้วยไหมคะไม่โชว์ครับแล้วเราเคยขอไหมว่าพี่ช่วยถ่ายกระเป๋ากับหน้าพี่ให้หนูดูหน่อยได้ไหมอันนี้ไม่ได้ขอครับไม่ได้ขอใช่ครับคือเรากำลังคิดหาวิธีนะว่าทำยังไงให้มันแบบชัดเจนถูกคนขึ้นนะฮะเขาเนี่ยบอกเอากระเป๋ากับหน้ามาหน้ากันหน่อยได้ไหมครับพี่หนูจะได้รู้อย่างนั้นเหรอคะเอาละนะท่านผู้ชมคะยังไงก็ตามเดี๋ยวเรื่องนี้ฝากท่านกันขออภัยฝากท่านกิติศักดิ์ทั้ง2เรื่องเลยนะฮะทั้งแอปของน้องๆกู้เงินแล้วก็ขายกระเป๋ามือ2ด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้เตือนภัยทุกๆคนด้วยขอบพระคุณทั้ง4ท่านอย่างยิ่งเลยนะขอบพระคุณมากครับค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทีมงานไทย PBS แขกรับเชิญนะคะแล้วก็ท่านทนายรณรงค์นะคะดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสด